ไอ้วันที่1จนถึง30มิยอเนี่ยครับ6เดือนเต็มๆที่เราซื้อน้ำมันเข้ามาบนอัตราแลกเปลี่ยน25บาทพอวันที่2กรกฎาคมเท่านั้นนะครับหงายเก่งเลยกลับบ้านไม่ถูกเกิดการลอยตัวนะครับก็คือเราจ่ายวันที่2เนี่ยขยับขึ้นไป28บาทเราจ่ายสูงสุดถึง55บาทต่อเหรียญโอ้โหหนักเลยใช่แล้วก็ตอนนั้นก็เลยทับเป็นที่มาของการเป็นหนี้แล้วก็ยุคนั้นนะครับถ้าเกิดเขาเรียกว่า default rate เนี่ยอยู่ที่ 25% ครับน้ำมันกำไร 1% สุทธิเจอเข้าไปว่า default rate อัตราดอกเบี้ย 25% ก็เลยพูดง่ายๆก็40ถึง49เนี่ยครับอยู่ในพูดง่ายอยู่ในต้มยำกุ้งอยู่ในตรงเนี้ยเป็นเวลา10ปีกว่าจะฟื้นกว่าจะแก้ปัญหาเสร็จหนี้สูงสุดที่ตอนนั้นเราเจออยู่ที่เท่าไหร่ครับ3,600 ล้านบาท 3,600 ล้านนึกภาพไม่ออกเลยนะฮะจากขาดทุนหนักเลยนะฮะแล้วเวลานั้นเนี่ยก็เลยกลับกลายเป็นว่าเก็บว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เดินหน้าธุรกิจต่อไปตัดสินใจพูดคุยกับพี่น้องหรือว่าผู้ร่วมหุ้นกันเยอะไหมครับว่าอ่ะด้วยเหตุปัจจัยอะไรใดๆที่แบบฉันเดินหน้าต่อแล้วจะทำแผนยังไงบ้างครับครับก็ก่อนอื่นก็อยากจะพูดว่าเราได้อะไรจากต้มยำกุ้งได้อะไรในพอปี5051เรามาขยายธุรกิจในแบบไหนปี51เนี่ยเราโมเดลธุรกิจเราเปลี่ยนไปจากที่เราเน้นสมัยก่อนคือดีลเลอร์โอนดีลเลอร์โอเปเรตหรือระบบแฟรนไชส์นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบคอมพานีโอนคอมพานีโอเปเรตเพราะระบบแฟรนไชส์เนี่ยพอวันที่เราให้เครดิตเขาแล้วเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยลูกค้าของแฟรนไชส์ลูกค้าของลูกค้าเราเนี่ยล้มใส่เขาสุดท้ายเขาก็ต้องล้มใส่เราแต่เราไปล้มใส่แบงค์เราทำไม่ได้เพราะสมัยก่อนจะมีคำว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่ของเราเนี่ยไม่มีเราก็ทำเรื่องไม่จ่ายมีเมื่อไหร่แล้วก็จ่ายปีนี้จ่ายปีหน้าไม่มีเงินก็ไม่จ่ายนั่นคือก็เป็นที่มาว่าเราก็ถึงเปลี่ยนนะครับเป็นโมเดลเป็นโคโค่อันที่สองในกรณีที่เรามีลูกค้าแน่นอนครับตอนนั้นผมว่าทุกค่ายทุกบริษัทธุรกิจเงินมาของไปก็เราก็ทำเป็นธุรกิจเงินสดนะครับแล้วตอนที่ปี51หลังจากที่เราใช้เวลา40ถึง49เนี่ยปรับปรุงโครงสร้างนี่พอขึ้นมาปี51เนี่ยผมใช้ว่าฟาวเดอร์ตอนนั้น4ท่านมีพี่ชายผมคนนึงอยู่ใน1ใน4ก็มาบอกมาประชุมแล้วคุยกันบอกว่าคุณพิทักษ์เลิกเถอะปิดบริษัทเถอะอย่าดื้อเลยเพราะว่ามันขาดทุนยังไม่เห็นเลยแล้วซึ่งตอนที่คุยนี่คือต้นปีผมแค่ว่าไตรมาส1ของปี51มันก็ยังขาดทุนอยู่แต่ผมบอกว่าผมเห็นอะไรเรามี600ชีวิตเขาอยู่ตั้งแต่40ถึง49อยู่มาได้ตั้ง10ปีอ่ะพอ50 51เราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วตัวเลขมันก็เริ่มดีขึ้นเราจะปิดบริษัทหรือเนี่ยครับเราก็เลยบอกว่าขอเถอะครับยังไงผมก็ไม่ปิดผมอยากจะพูดง่ายทดลองดูเนี่ยครับแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราคิดมันก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆแต่ตรงนั้นนะครับตอนที่มันเริ่ม51เนี่ยตอนเราขยายสาขาตอนเราตัดสินใจโดยพูดง่ายการฟีลลิ่งหรือสัญชาตญาณมันไม่มีข้อมูลที่จะบอกว่าขยายเถอะแล้วมันดีเราก็จะคล้ายๆกับดีไซน์ thinking หรืออินคิวเบชันในยุคนี้คือทำอะไรเร็วๆแต่ของเราก็ทำอะไรเร็วแต่ก็ถ้าเกิด fail fast fail cheap แล้วก็ขยายน้อยๆคำว่า fail cheap ของเราก็ใช้วิธีการขยายโดยวิธีอะไรครับเช่าปั๊มเนี่ยครับแล้วก็พอปีที่1อาจจะปี51ขยาย20ปั๊มปี52ขยาย50ปั๊มพอหลังจากที่ใช่แล้วเราก็สเกลอัพอ่ะ53 54ขยับเป็น100 150 200 250ทันทีจริงๆอ่ะเขาให้เราปิดแล้วเราบอกเราไม่ปิดเราดื้อเกือบพูดง่ายเราเป็นภาษาเขาเรียกว่าเราเป็นพวกกบฏฉันไม่ฟังฉันเห็นอะไรฉันเชื่ออะไรเราสู้เรามั่นใจใช่แล้วอีกมุมก็คือฉันมีลูกน้องที่ต้องกระเตงไปฉันต้องเอาเขาให้รอดอ่ะครับนั่นก็คือเป็นที่มาก็เป็นว่าเราจะต้องลุยต่อแล้วสุดท้ายเราก็ตัดสินใจไม่พลาดขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ